ให้จบข่าวเป็นไงเป็นหลายอย่างครับเป็นหลายอย่างมีด้วยอย่างที่หนึ่งคือคิดลบคิดลบนี่คิดยังไงคิดลบคิดกลัวเขาโกงกลัวอะไรเงี้ยครับกลัวเขาโกงมันคิดเรื่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งทีละคำถามกลัวเขาโกงถามว่าเรามีอะไรให้เขาโกงมันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็อย่างเขามาเช่ารถอย่างเงี้ยตัวเขาจะโอนตังค์ให้อย่างเงี้ยเป็นหลายอาทิตย์ถึงจะโอนให้ที่มันผ่านมาเขาโอนไหมโอนครับเออก็เขาโอนแล้วกลัวยังกลัวอยู่เหรอยังกลัวอยู่ครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจครับเราก็ล้างสิ่งเหล่านั้นซะมันออกจากตัวเราครับจะได้มีความสุขครับผมกลับคิดใหม่พรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ครับมันห้ามไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นคนดีจริงไหมครับเราเป็นคนชื่อสัตย์ไหมเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไหมครับถ้าเราชื่อสัตย์เราดีเราตรงไปตรงมาพรุ่งนี้ที่มันเกิดมันก็ต้องดีครับก็เลยว่าผลจากความคิดการทำที่มันดีอยู่แล้วใช่ครับออกมาพรุ่งนี้มันก็ต้องดีแน่ๆครับผมมาครับแล้วเมื่อเวลาเข้าใจในกรอบนี้แล้วนะจะต้องกลัวอยู่ด้วยต้องมีการระแวงอะไรอยู่บ้างแปลว่าเดิมนะครับเดิมมันไม่เข้าใจครับตอนนี้ลุงออกชวนให้คิดให้เกิดความเข้าใจใช่ครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจครับผมเมื่อเข้าใจแล้วถามว่ามันจะกลัวอีกไหมเนี่ยไม่กลัวแล้วครับง่ายๆครับนะตัวกองอย่างอื่นครับอย่างอื่นมีไหมครับมีความจำไม่ค่อยดีแล้วก็จิตใจอ่อนแอครับอ่อนแอจิตใจอ่อนแอถามว่าอ่อนแอแปลว่าไม่แข็งแรงครับคำว่าแข็งแรงแปลว่าแบกกระสอบสารได้ทีละสองกระสอบครับผมจิตใจเราต้องแบกกระสอบสารด้วยหรือเนี่ยเห็นไหมครับครับที่บอกว่าอ่อนแอใช่ครับเพียงแต่ทำความเข้าใจกับอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะเกิดความแข็งแรงเองครับเห็นไหมครับใช่ครับซึ่งต่างกับคำว่าร่างกายร่างกายนี่ต้องแข็งแรงครับจึงจะประกอบอาชีพได้ใช่ครับนะฮะจึงจะแบกข้าวสารได้ในร่างกายครับผมคำว่าแข็งแรงก็คือต้องร่างกายคำว่าใจหรือจิตต้องเข้าใจต้องคิดครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกตัวนะโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บมันก็พลิกขั้วเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อไปใจเราจิตเรามันก็จะแข็งแรงเองครับจบไหมครับอย่างอื่นมีอีกไหมก็สายตามองไม่ค่อยชัดครับไม่ค่อยชัดมองไปข้างนอกซิตอนนี้มองเห็นยอดกฐินไหมก็เห็นไปลางๆครับมองไกลๆมันถูกลมพลิ้วไปเห็นไหมครับผมเห็นนะครับเห็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับผมเอาล่ะต่อไปจะช่วยนะทีนะก็มีแค่นี้ครับผมโปรดสังเกตก็สรุปความว่าถ้าหากว่าตาสว่างเบาหัวด้วยเบาตัวด้วยก็จบเลยแต่ว่าเรียบร้อยสบายมากเลยหายใจครับก็หายใจไว้ธรรมดาปึ๊บพยักหน้าคืออะไรครับหายใจโล่งนี่มาแล้วเห็นไหมครับคำว่าร่างกายอ่อนแอมายังเริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงแล้วครับไวเนาะครับเป็นพลังที่มหัศจรรย์ครับผมพลังงานบริสุทธิ์มันมหัศจรรย์มากนี่ต่อไปหัวกับตาเจ็บไหมครับเจ็บครับอันนี้พอไหมก็มากกว่านี้ได้มากกว่านี้หน่อยเลยเอาละเ
ครับสว่างสวยดีไหมตาอ๋อสว่างครับแหมเบาหัวไหมสุดขั้วเลยล่ะเบาครับตอนนี้แข็งแรงหมดแล้วครับผมทั้งกายทั้งใจครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจต่อไปไม่กลัวแล้วมีแต่ความเข้าใจครับความเข้าใจมันก่อให้เกิดความเจริญงอกงามครับผมความกลัวมันมีคำว่าต้อต่อยครับนะมันท้อถอยอย่างเดียวความกลัวจำไว้ล่ะใช่ครับตอนนี้มีแต่ความแข็งแรงความคิดความอ่านมันก็จะแข็งแรงขึ้นครับการประกอบอาชีพมันก็จะเจริญก้าวหน้าครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องวิตกออกกระเพื่อมแล้วครับผมเพราะมันเข้าใจแล้วครับผมนี่เราสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้มาสัมผัสตรงไม่ได้ครับผมสัมผัสตรงนั้นมันชัดที่สุดง่ายด้วยไวด้วยแต่ไปเตรียมให้คะแนนตัวเองนี่ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราครับผมก่อนมาถึงผมมีอาการเป็นที่เขียนไว้ตรงนี้แหละพอเวลาผมช่วยแล้วอะไรมันเกิดขึ้นนะต้องรู้เองทั้งหมดอยากจะมีอาการเป็นปกติครับผมมันเป็นภาษารวมครับถามว่าเป็นปกติมากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอครับถ้า 100% ก็ 80% นะครับ80เซ็นรับทราบครับเซ็นแล้วไม่ติดคุกครับเซ็นแล้วไม่เสียเงินที่นี่เซ็นเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ทำนี้มันตรวจสอบได้แค่นะของจริงมันย่อมเป็นสิ่งเดียวตรวจสอบได้ใครก็ตามจะมาตรวจสอบพวกนี้สามารถที่จะรู้ได้บางทีเขาสงสัยว่าโทรศัพท์ถามเอกมาหาลุงหงอกนี่มันเป็นยังไงเข้าใจไหมใช่นะไม่มีใครมาความจริงตรง